ครับขอต้อนรับคุณผู้ชมกลับเข้าสู่รายการ Speed Rider นะครับทาง Speed Channel True Vision 691นะครับแล้วก็วันนี้นะครับต้องบอกว่ายังอยู่ในบรรยากาศของพาคุณผู้ชมถ้าเกิดได้ดูบรรยากาศสวยๆแล้วก็รถสวยๆนะวันนี้ต่อเนื่องยาวๆเลยไล่มาตั้งแต่ดูคติฮาร์เรย์ยามาฮ่าครับแล้วก็วันนี้มาถึงข่าวของพี่บอมมีโอกาสได้เดินทางไปปากช่องจริงไปกับพี่บอสด้วยไปกลุ่มไหนพี่ไปกับ Immortal Thailand ครับต้องบอกว่าเป็นการรับน้องรับน้องก็คือนี่พี่บอมน้องใหม่ใช่น้องใหม่พี่บอสก็อยู่อยู่แล้วครับผมก็เราก็ไปเข้าพี่บอมก็เข้าได้มีโอกาสต้องบอกว่าพี่ๆต้อนรับอย่างดีกลุ่มนี้นานมากนะพี่บอมเพราะว่าตุกเข้ามาอยู่ในวงการสื่อมวลชนเนี่ย20กว่าปีเนี่ยตุกนี่เขา25ปีเองเอ็มมาชอลแล้วเป็นกลุ่มใหญ่มากนะครับวันนี้พาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศเขาเรียกว่าเป็นงาน First Light ครับผมมันเป็นงานสำหรับสมาชิกใหม่ของกลุ่มอิมมาชอลครับแล้วก็ไปขี่รถเล่นร่วมกับพวกพี่ๆรุ่นเก่าที่เขาอยู่ก่อนแล้วนะไปขับขี่จากกรุงเทพเนี่ยเดินทางไปที่ปากช่องโอ้แล้วพี่บอมกับพี่วอทขี่รถอะไรกันไปก็ขี่ฮาร์เลย์ไปกันหมดงานนี้ก็ฮาร์เลย์ทั้งนั้นแหละครับขี่ตัวไหนไปพี่นี่แหละเอา83เนี่ยไปเขาเรียกอะไรพาไปยึดเส้นยึดสายใช่ป่ะนะครับไปเดินทางไปที่ปากช่องไปที่โรงแรมเดอะฮิลล์แล้วก็มีบรรยากาศเขาเรียกว่าเป็นเหมือนการรับน้องเนี่ยแล้วตัวพิมเองก็โดนรับน้องเลยเดี๋ยวดูได้ภาพเป็นบรรยากาศได้เลยนะครับก่อนอื่นต้องขอบคุณโชคอัพดีๆเหนือคำว่าหนึบโชคอัพ YSF นะครับนิตยสารและเดลฟาสต์ไบค์ไทยแลนด์คิดถึงอะไรต่างคิดถึง X-Speed โซ่บิ๊กไบค์คุณภาพมาตรฐานต้อง DID รูป71คู่นักบิดคู่มิดนักปั่นโอ้โหอ่ะไปดูฮาร์เลย์สวยๆกับบรรยากาศงานเรียกชื่องานว่า First Light Immortal Thailand ใช่ไหมอันนี้คือเป็นเราไปถ่ายทำกันมาเพราะฉะนั้นก็คือปิดท้ายกันด้วยตรงนี้เลยใช่ไหมคุณผู้ชมไปเลยนะครับฝากไปด้วยบรรยากาศของ Immortal Thailand กับงาน First Light ที่ปากช่องครับสปีดไรเดอร์ของเราครับวันนี้มานอกสถานที่พี่บอสพามาเที่ยววันนี้พามาขี่รถเล่นนะครับไปไหนครับพี่บอสวันนี้วันนี้จริงๆเขาเรียกว่าเป็นทริปเฟิร์สไวท์ของชาวอิมมอร์ทัลนะครับสำหรับคนที่เป็นสมาชิกแต่ว่ายังไม่มีเลข ID หรือว่าไม่มีเลขประจำตัวสมาชิกใหม่อะไรประมาณก็ต้องพาสมาชิกใหม่ไปขี่รถแนะนำว่าในคลับเนี่ยเขามีกฎข้อบังคับยังไงบ้างกติกาการขี่เขาขี่กันยังไงเวลาขี่กันอยู่เป็นหมู่คณะเขาขี่กันอย่างไรก็วันนี้ก็หลายหลายคนที่ยังไม่มี ID นะครับมาใหม่ก็จะได้รู้กฎกติกาในการขี่ในวันนี้ทริปวันนี้ก็ง่ายๆครับกรุงเทพปักช่องกรุงเทพปักช่องนั่นเองนะครับผมก็รวมทริปไปด้วยนี่หนึ่งแนะนำก่อนนี่เพื่อนงานสวัสดีครับผมก็อยู่ในเอ็มบันท่อเหมือนกันครับID 251ครับผมแล้วเป็นไงวันนี้สนุกสนานเช้านะครับแดดตื่นแต่เช้ามีความสุขนะเดี๋ยวเราก็ดูบรรยากาศการเดินทางนะครับให้คุณผู้ชมได้ดูรถสวยๆวันนี้บอกว่าฮาร์เลย์เยอะมากข้างหลังนี่ยังมาไม่หมดนะวันนี้เขาบอกว่ามากี่คันน่าจะเป็นร้อยหลายร้อยว่าเกินร้อยนะเขาบอกว่าวันนี้ต้องสนุกแน่นอนคุณผู้ชมต้องติดตามให้ได้เดี๋ยวไปดูบรรยากาศการขับขี่ในการที่บอกว่าเป็นเฟิร์สไรด์ใช่ไหมครับครับระยะของการกลับมาที่ดีที่สุด
พื่อจะได้มารู้จักทั้งหน้าแล้วก็รู้จักลีลาในการกับผีพวกเราเพราะสมาชิกใหม่เนี่ยเราก็พูดกันตรงๆก็ไม่เคยเห็นหน้าท่านก็เลยเคยเห็นหน้าคนสมัครเนี่ยบางคนนะก็เลยเราก็เลยมีไอเดียว่าลองมาร่วมครั้งแรกในที่ร่วมพฤติกรรมว่าศึกษาว่าทุกคนมีนิสัยยังไงในการกับผีไอ้ที่ชอบปล่อยแฮมไหมอันนี้ชอบขับแซงชอบฟาอะไรนะวันนี้ก็มีมาศึกษามาเบื้องต้นแล้วเราก็มาเลือกคือไอดีด้วยนะฮะก็มาที่เก่าๆ ก็มาเป็นพี่เลี้ยงด้วยนะวันนี้มาให้กำลังใจว่าเป็นพี่เลี้ยงก็ยินดีที่พวกเราขี่กันมาในระยะไม่มีอุบัติเหตุที่ไหนชิคกินมาทอดเรียบร้อยตอนนี้ก็ทุกคนต้องมีละมีไอดีตอนนี้กำลังรอคิวเพื่อรับไอดีนี่ก็ซื้อเสื้อเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวรอเรื่องไอดีนิดนึงเป็นการแนะนำตัวของสมาชิกที่มาสมัครกับเราใหม่ในปีนี้ครับรวมทั้งผมด้วยวันนี้นะครับยินดีต้อนรับครับผมขอบคุณครับแล้วก็ยังไงอีกพี่วันนี้ก็เราเป็นกิจกรรมครั้งแรกกิจกรรมแรกหลังจากผ่านงาน Immortal Day มาก็คือพอมีสมาชิกเข้ามาสมัครกับเราใหม่กิจกรรม First Ride เนี่ยจะเป็นการขี่ครั้งแรกของเขามาทำความรู้จักกับความเป็น Immortal ของเรานะครับจากที่กรุงเทพมาจนถึงปากช่องเนี่ยแล้วเราก็มานั่งทานอาหารร่วมกันครับแล้วก็มารับเลข ID นะครับงั้นสมาชิกที่มาสมัครใหม่จะต้องมีเลข ID ถึงจะเป็นสมาชิกที่สมบูรณ์แบบนะครับครับครับแล้วก็หลังจากรับเลข ID กันแล้วก็จะได้พูดถึงกฎระเบียบวัฒนธรรมต่างๆของชมรมเราครับครับตอนนี้คร่าวๆมีสมาชิกประมาณล่าสุดที่สมัครไปเมื่ออิมมอร์ทัลเดย์เดือนกันยายนที่ผ่านมาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ400คนครับตอนนี้400คนครับครับแล้ววันนี้นอกจากกิจกรรมพอวันนี้เราทานข้าวเที่ยงกันใช่ไหมพี่ครับแล้วก็มีการรับไอดีสำหรับคนที่เข้าใหม่ใช่ครับเสร็จแล้วเดี๋ยวจะมีกิจกรรมอะไรต่อครับวันนี้เดี๋ยวจากวันนี้ก็คงกิจกรรมเฟิร์สไรด์ก็คงจบแค่นี้คงจบสำหรับวันนี้แค่นี้แล้วเร็วๆนี้จะมีอะไรต่อเนื่องไหมครับกิจกรรมของทางมีครับในต้นเดือนธันวาของทุกปีเนี่ยเราจะมีงานเรียกว่างาน Immortality เกิดขึ้นจะเป็นการขี่ไปรวมที่ใดที่หนึ่งโดย
คีแบบอิสระต่างคนต่างไปเราจะนัดกันแค่วันวันหนึ่งวันนี้เวลานี้ครับและที่นี่มีเท่าที่มีใจรักอยากขี่ก็จะขี่ไปรวมกันนั่งพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกันของการเดินทางที่ผ่านมาประมาณแบบงานประจำปีอยู่แล้วต้องมีประมาณเดือนธันวาเป็นเราเรียกเราเรียกว่าเป็นวัฒนธรรมดีกว่าเนาะเป็นวัฒนธรรมการขี่ซึ่งผมว่าหลายๆชมรมก็คงมีในเรื่องวัฒนธรรมการขี่ในช่วงฤดูหนาวต้นฤดูหนาวใช่ไหมครับนี่ก็เป็นต้นฤดูหนาววัฒนธรรมของการขี่ของอิมมอร์ทัลเราจะเรียกว่าเป็นงานอิมมอร์ทัลิตี้ครับครับก็ต้องบอกว่าวันนี้ก็แล้วโดยรวมแล้วเป็นไงพี่งานวันนี้ก็ผ่านไปด้วยความราบรื่นดีนะครับสมาชิกใหม่ก็มาทำความเข้าใจมาเรียนรู้วัฒนธรรมครับมาทำความรู้จักกันได้อย่างแน่นๆครับนิดนึงที่อยากให้พี่ฝากถึงน้องๆที่ขี่รถที่ขี่ฮาร์เลย์กันอยู่ทุกวันนี้นะพี่ฝากถึงน้องๆนิดนึงว่าเรื่องของการขับขี่เป็นอะไรยังไงนะในฐานะที่พี่เป็นบอกเป็นรุ่นใหญ่ในวงการเอาเป็นว่าผมไม่อยากไปดูว่าคนอื่นหรือหลายๆคนขี่กันยังไงเอาเป็นว่าอิมมอร์ทัลของเรามีวัฒนธรรมการขี่นะครับเราขี่ของเราแบบนี้สองแถวสลับฟันตาครับบางทีขบวนของเราอาจจะยาวอันเนื่องมาจากสมาชิกเยอะครับแต่เราก็พยายามที่จะควบคุมให้เป็นระเบียบและสวยงามมากที่สุดนะครับก็ต้องกราบขอโทษผู้ใช้รถใช้ถนนถ้าเห็นอิมมอร์ทัลขี่รถฮาร์เลย์กันไปเป็นแถวยาวก็ต้องขอโทษด้วยถ้าทำให้ท่านรู้สึกไม่สะดวกใช่ถ้าอาจจะทำให้ท่านรู้สึกหงุดหงิดว่าทำไมต้องขี่เป็นแถวเป็นแนวกันแบบนี้เป็นแถวยาวจะแซงก็แซงยากครับมันคือความปลอดภัยของพวกเรานะครับและมันเป็นวัฒนธรรมของเราที่เราขี่กันแบบนี้มา25ปีนะครับต้องขอโทษด้วยจริงๆครับจริงๆแล้วก็เป็นแบบอย่างนะสำหรับคนที่ขี่ในเรื่องของความปลอดภัยสำคัญนะพี่ในการออกทริปต่างๆใช่ครับจริงๆทั้งการใช้รถในชีวิตประจำวันเหมือนกันถ้าไม่ประมาทผมว่าทุกอย่างก็จะไปได้ดีแล้วพี่นะราบรื่นก็อิมมอร์ทัลเราอยู่มา25ปีเราขี่ของเราแบบนี้เป็นระเบียบเรียบร้อยแบบนี้ครับนะครับและเราไม่เคยมีใครเสียชีวิตจากการขี่มอเตอร์ไซค์ฮาร์เลย์ในผมฝากถึงน้องๆเพื่อนๆพี่ๆที่เขาสนใจอยากจะเข้ามาอยู่ในกลุ่มอิมมอร์ทัลต้องทำยังไงบ้างพี่มีวิธีเบื้องต้นนะครับถ้าคุณมีใจรักในการขี่ฮาร์เลย์และคุณมีฮาร์เลย์เป็นของตนเองครับและคุณมีอายุเกิน25ปีบริบูรณ์ไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงนะครับก็มาขี่กับเราก่อนหาโอกาสนะครับติดต่อเราทางเฟซเพจก็ได้ทางไลน์ทางอะไรก็ได้นะครับกับคนรู้จักแล้วมาขี่กับเราแล้วเตรียมตัวให้พร้อมในวันเสาร์ที่3ของเดือนกันยาของทุกปีจะเป็นวัน Immortal Day มาวันนั้นครับตั้งแต่เช้าเป็นวันที่เราจะรับสมัครสมาชิกนะเป็นวันเดียวของใน1ปีเท่านั้นครับปีนึงมี1ครั้ง1วันมีปีนึง1ครั้ง1วันเท่านั้นครับนะครับใครที่สนใจก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เข้ามาร่วมเป็นสมาชิกด้วยกันนะครับโอเคก็ต้องบอกว่าวันนี้ก็เป็นกิจกรรมประมาณนี้นะครับส่วนกิจกรรมต่อไปเชื่อว่าเดี๋ยวยังไงผมจะติดตามแล้วก็เอาภาพเป็นแกะภาพบรรยากาศมาฝากผู้ชมอีกในกิจกรรมของ Immortal ที่จะเกิดขึ้นต่อไปในฐานะเป็นสมาชิกใหม่ด้วยนะวันนี้เพิ่งรับ ID เหมือนกันนะครับคุณผู้ชมต้องติดตามไปได้ครับว่าต่อไปจะมีงานที่ไหนอะไรยังไงนะครับส่วนวันนี้ก็เราก็เดินทางกลับกรุงเทพกันนะครับก็วันนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับ